นายใหญ่ชั้น14ไม่กลับคุก1ประเทศกูมี2นายกแม้จะปลอดโปร่งโล่งสบายไปแล้วสำหรับคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1หลังได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งและเข้าพิธีถวายสัตยปฏิญาณตนก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยเหลือเพียงพิธีกรรมการแถลงนโยบายแห่งรัฐต่อที่ประชุมรัฐสภาที่ล็อกคิวกันในวันที่ 11-12 กันยายน 66นี้แต่ในความเป็นจริงรัฐบาลภายใต้การนำของเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายจากสังคมไทยโดยมีเดิมพันสำคัญคืออนาคตของพรรคเพื่อไทยว่าจะดำเนินไปอย่างไรภายใต้ความเสื่อมที่ค่อยๆคืบคลานมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมๆกับคะแนนนิยมของคู่แข่งทางการเมืองอย่างพรรคก้าวไกลที่เพิ่มในอัตราส่วนที่ไม่อาจมองข้ามความสำคัญได้ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่แยกไม่ออกระหว่างรัฐบาลเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยก็คือผู้มากบารมีอย่างนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรที่วันนี้สังคมพร้อมใจกันเรียกขานว่านักโทษเทวดาด้วยเข้าคุกยังไม่ทันข้ามคืนก็ย้ายมาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเสียแล้วแถมยังมีข่าวออกมาไม่หยุดว่าจะขอย้ายตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนที่ครอบครัวชินวัตรเป็นเจ้าของซึ่งตามระเบียบกรมราชทัณฑ์สามารถทำได้และหากเกิดขึ้นจริงก็ถือเป็นเรื่องร้ายแรงที่ผลกระทบต่อรัฐบาลยังหลีกเลี่ยงไม่ได้เอาแค่วันนี้ก็มีเสียงวิพากษ์เชิงลบไปถึงรัฐบาลตลอดทั้งข้อหาเลือกปฏิบัติหรือเสียงลือเสียงเล่าอ้างถึงการแทรกแซงรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นนายกเงาหรือ1ประเทศ2นายกตามกระแสข่าวว่าโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1ก็ถูกกดปุ่มมาจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจสถานที่คุมขังทักษิณในตอนนี้ด้วยขณะเดียวกันหลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชอภัยลดโทษจาก8ปีเหลือ1ปีและตอกย้ำความผิดชัดแจ้งตามความที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาก็ยังมีข้อกังวลตามมาอีกว่าทักษิณอาจเข้าข่ายได้รับการพิจารณาพักโทษก่อนจะครบกำหนดรับโทษจำคุก1ปีสำหรับการพักโทษแบ่งเป็น2แบบคือ1พักการลงโทษกรณีปกติและ2พักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษหากนักโทษชายทักษิณเข้าเกณฑ์พักโทษคาดว่าการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษซึ่งปัจจุบันมีโครงการพักการลงโทษกรณีนักโทษเด็ดขาดมีอาการเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรือมีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปอันเป็นโครงการที่มีขึ้นเพื่อลดปัญหาความแออัดในเรือนจำเพราะถ้าเป็นการพักโทษกรณีปกติมีการกำหนดว่าต้องเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นไปซึ่งจะได้นักโทษชั้นดีต้องติดคุกมาแล้ว6เดือนสำคัญที่การพิจารณาเลื่อนชั้นนักโทษจะมีเพียงปีละ2ครั้งคือเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมกรณีของนักโทษชายทักษิณถึงเดือนธันวาคม2566ก็ยังไม่ครบ6เดือนดังนั้นจะได้ชั้นนักโทษต้องรอเดือนมิถุนายน2567เป็นอย่างน้อยเว้นแต่นักโทษชายทักษิณที่วันนี้ถือเป็นนักโทษชั้นกลางจะได้รับพิจารณาเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดกรณีมีเหตุพิเศษที่ให้อำนาจกรมราชทัณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดที่มีความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษเลื่อนชั้นก่อนเวลาหรือเลื่อนข้ามชั้นก็ได้โดยเป็นอำนาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ์เสนอให้ปลัดกระทรวงยุติธรรมอนุมัติในฐานะอดีตนายก2สมัยทักษิณจึงอาจได้รับการเลื่อนชั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมเลยก็เป็นได้ซึ่งมีการกำหนดว่านักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมที่รับโทษมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเหลือโทษจำคุกไม่เกิน1ใน3ของโทษจำคุกที่เหลือตามเกณฑ์เมื่อนักโทษชายทักษิณจำคุกครบ6เดือนแล้วโทษ6เดือนที่เหลือก็จะเหลือเพียง2เดือนหรือจะได้รับอิสรภาพจริงในวันที่22เมษายน2567หากไม่ได้รับการพักการลงโทษใดๆกรณีได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นในฐานะมีความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษมีให้เห็นมาแล้วในกรณีของปอดประสบสุรสวดีที่ถูกตัดสินให้ต้องโทษจำคุก1ปี8เดือนจากการโยกย้ายข้าราชการไม่เป็นธรรมเมื่อปี2546ก็ได้รับการพักโทษรวมจำคุกจริงเพียง6เดือนเศษเท่านั้นหรือกรณียงยุทธวิชัยดิษฐ์ที่ศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา2ปีตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์2563ก่อนได้รับการพักโทษและปล่อยตัวในวันเดียวกับปลอดประสบรวมจำคุกเป็นเวลา7เดือนกว่าตามรูปการนี้นักโทษชายทักษิณก็อาจได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นหากมีความชอบแก่ราชการเป็นพิเศษและมีโอกาสสูงที่จะติดคุกขั้นต่ำตามกฎหมายที่6เดือนก่อนจะได้รับการพักโทษหลังวันที่22กุมภาพันธ์2567เช่นกรณีปลอดประสบยงยุทธส่วนที่มีการระบุว่านักโทษชายทักษิณอาจได้อานิสงส์ผลบุญพ้นโทษและได้รับการปล่อยตัวทันทีกรณีเข้าข่ายการพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปในวันโอกาสสำคัญเช่นวันที่13ตุลาคมหรือวันที่5ธันวาคมนั้นก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดแนบท้ายพระราชกฤษฎีกานั้นๆหากว่ากันตามตัวอักษรในกฎหมายและระเบียบต่างๆเท่ากับว่านักโทษชายทักษิณจะเข้าเงื่อนไขการขอพิจารณาพักการลงโทษตามเกณฑ์ปกติได้ก็ต่อเมื่อต้องรับโทษจำคุกอย่างน้อยถึงวันที่22กุมภาพันธ์2567หรืออีกราว6เดือนแต่นะเวลานี้การที่นักโทษชายทักษิณขอติดคุกแบบเท่ๆโด
ดยอ้างอาการป่วยเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจและทำท่าว่าจะอยู่ยาวไปจนกว่าจะพ้นโทษด้วยซ้ำกลายเป็นการติดคุกที่ไม่เคยนอนในคุกที่ย่อมไม่เป็นผลดีต่อผู้กุมอำนาจรัฐที่ตัวเองก็ปั้นมากับมือดังนั้นรัฐบาลเศรษฐาจะเริ่มต้นสวยและราบรื่นหรือไม่อาจไม่อยู่แค่การสร้างผลงานแต่ขึ้นอยู่กับความเสียสละของนักโทษชายทักษิณเองด้วย